ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาแคลิฟอร์เนียมาพบกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งซึ่งณขณะนี้เป็นวันที่23กรกฎาคม2567ถ้าที่เมืองโพโมนาแคลิฟอร์เนียก็เป็นเวลาประมาณ6โมงเช้าพอดีอาตมากับพระทั้งสองรูปก็พึ่งทำวัดสวดมนต์เช้าเสร็จแล้วก็ขึ้นมาจัดรายการตรงนี้6โมงเช้าของเมืองโพโมนาแคลิฟอร์เนียจะตรงกับประมาณ2ทุ่มของเมืองไทยโดยประมาณก็เป็นรายการที่เราได้ดำเนินการจัดทำมาโดยตลอดเพราะเป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนในฐานะเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาแคลิฟอร์เนียได้วางเอาไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้กระทำสืบกันไปไม่ว่าท่านจะไปอยู่ณแห่งหนตำบลไหนท่านก็ให้พวกเราทั้งหลายได้สืบทอดวัฒนธรรมอันงดงามด้านการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยให้อยู่อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆซึ่งในบางครั้งบางวันท่านอาจารย์ดร.จัญญาท่านก็จะจัดจากเมืองไทยด้วยตัวท่านเองซึ่งตอนนี้ท่านอาจารย์ท่านไปจำพรรษาอยู่ที่วัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเราก็คงจะได้เห็นการออกอากาศของท่านอาจารย์อยู่เป็นระยะทีนี้ในฐานะที่อาตมากับท่านดร.พระมหานรินทร์ นรินโทนะฮะเป็นสานุศิษย์ของท่านอาจารย์ก็รับงานต่อจากท่านในขณะที่ท่านอยู่เมืองไทยพวกเราอยู่ที่แคลิฟอร์เนียอเมริกาก็ยังทำหน้าที่นี้สืบเนื่องต่อไปก็สลับกันออกอากาศในแต่ละวันทุก6โมงเช้าของทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วก็ทุกวันอาทิตย์ช่วงบ่ายนะก็มีอีกนะเป็นรายการที่เราจะแสดงธรรมแต่ว่าเป็นช่วงบ่ายนี้จะตรงกับช่วงดึกๆตีหนึ่งตีสองของประเทศไทยนะซึ่งอาจจะไม่ค่อยสะดวกสำหรับญาติโยมที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งธรรมะที่เราได้พยายามนำมาเสนอผ่านช่องทางเฟซบุ๊กนะทางเพจของวัดพุทธปัญญานั่นก็มักจะเป็นธรรมะที ออกจะแนวประมาณแบบประยุกต์ใช้คือหมายความว่าไม่ลึกซึ้งมากนักแต่ก็ลึกอยู่แต่ว่าอาจจะไม่มากนักจนกระทั่งเกินแก่การที่จะทำความเข้าใจนะเราพยายามเน้นการใช้ภาษาแบบภาษาโลกนะเพื่อที่จะอธิบายภาษาธรรมะซึ่งผู้ฟังทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เรียนภาษาบาลีจะไม่เข้าใจรากศัพท์ของมันว่าลึกๆแล้วรากศัพท์ของคำบาลีที่นำมาใช้นั้นมันมีความหมายว่าอย่างไรบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งอาตมากับท่านดร.พระมหานรินทร์หรือแม้กระทั่งท่านอาจารย์ดร.จัญญาก็ตามก็เป็นพระมหาปริญญาที่เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาบาลีมาก็พอที่จะเชื่อมโยงทางภาษาโลกและภาษาธรรมสู่ญาติโยมทั้งหลายได้ธรรมะที่เรานำมาประกาศสาธยายบรรยายให้ญาติโยมทั้งหลายฟังนั้นก็เป็นธรรมะที่อยากจะให้คนทั้งหลายโดยทั่วไปเนี่ยได้เกิดองค์ความรู้ได้เกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดการประจักษ์และตระหนักชัดถึงคุณค่าของมันแล้วก็จะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อขจัดนะฮะหรือทำให้ความทุกข์โดยเฉพาะยิ่งคือความทุกข์ทางใจเนี่ยให้มันลดน้อยถอยลงไปนะความทุกข์ที่พระเจ้าเน้นย้ำเป็นพิเศษก็คือความทุกข์ทางใจเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากภายในเริ่มต้นจากใจของเรามโนปุพังคมามโนเศรษฐามโนมยาสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าสิ่งที่มาก่อนสิ่งใดคือใจนั่นสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นสำคัญโน่นนี่นั่นสำเร็จได้เพราะใจเรา
พระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตใจเป็นอย่างมากแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าละเลยไม่ความสนใจแก่ร่างกายนี่ไม่ใช่เพราะว่าร่างกายนี่ก็เหมือนกับเรือนกุฏิที่อยู่อาศัยของเรามันก็จำเป็นต้องมีความมั่นคงแข็งแรงมีเสามีฐานมีขื่อมีแปรมีหลังคาที่แข็งแรงทนทานเพื่อที่จะให้เป็นที่อยู่อาศัยแบบหลบแดดหลบฝนหรือว่าหลบมาแรงร้ายสัตว์ร้ายอะไรต่างๆได้อันนี้เขาเรียกว่าร่างกายสังขารก็เหมือนกับที่อยู่อาศัยหรือว่าเหมือนกับเป็นกุฏิแล้วทีนี้คนที่อาศัยอยู่ในเรือนนั้นๆเนี่ยก็เหมือนกับจิตของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะต้องเคียงผู้เคียงบ่าเคียงไหลคู่ขนานกันไปอย่างชนิดที่เรียกว่าจากกันไม่ได้นะเพราะว่ามันอิงอาศัยซึ่งกันและกันในขณะที่เราดูแลในเรื่องของกายวัตถุนะฮะฝ่ายกายชีวิตฝ่ายกายเราก็ต้องดูแลในเรื่องของจิตใจด้วยนะซึ่งทีนี้พูดถึงน้ำหนักเนี่ยมันก็จะเทไปทางใจในค่อนข้างเยอะเพราะว่าใจเป็นต้นกำเนิดของความเจริญก้าวหน้าหรือความเป็นไปของฝ่ายกายวัตถุทั้งนั้นยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเราจะอ้วนหรือเราจะผอมเนี่ยบางทีมันขึ้นอยู่กับใจของเราด้วยว่าใจของเราเนี่ยกิเลสมากน้อยขนาดไหนเพียงไรกิเลสคืออะไรกิเลสคือความอยากอยากในทางที่แบบค่อนข้างจะไม่ค่อยมีกรอบนะเช่นว่าหิวก็กินตามนั้นแล้วก็กินเยอะกินมากอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะงั้นความอยากหรือกิเลสที่เกิดขึ้นในใจของเราก็มีผลนะที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีเนื้อมีหนังแล้วก็อ้วนท้วนสมบูรณ์แล้วก็กลายเป็นว่าเกินความสมบูรณ์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะงั้นมันขึ้นอยู่กับใจของเรางั้นความอ้วนบางทีก็ขึ้นอยู่กับใจนะในกรณีทั่วไปมันเป็นลักษณะอย่างนั้นอาจจะมีบ้างที่เป็นกรณีแบบร่างกายมีการหลั่งสารเคมีบางชนิดที่มันผิดปกติอะไรเงี้ยทางการแพทย์เขาก็จะระบุไว้นะฮะซึ่งก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าโดยหลักๆใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับใจใจที่ไม่ได้รับการบริหารหรือว่าควบคุมให้มันอยู่ในมิติที่เรียกว่าขนาดกลางพอดีมัชฌิมาปฏิปทามิดเดิลเวย์เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กายเนี่ยเลยเถิดไปอย่างนั้นเป็นต้นสรุปแล้วก็คือว่ามันอยู่ที่จิตของเราเนี่ยเป็นด้านหลักเพราะงั้นจิตจึงเป็นสารตั้งต้นเป็นจุดก่อกำเนิดของสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่บนโลกใบนี้นะฮะดังนั้นการที่เราจะดูแลรักษาจิตเรียนรู้เรื่องจิตแล้วก็พัฒนาจากข้างในคือพัฒนาเรื่องจิตเนี่ยเป็นสำคัญเป็นด่านแรกเป็นฐานแรกเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การพัฒนาเชิงกายภาพเชิงวัตถุนะข้างนอกได้นะดังนั้นทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจทั้งสิ้นถ้าเราเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถพัฒนาทุกอย่างให้เกิดขึ้นในวงจรชีวิตของเราได้เราจะทำให้ชีวิตของเราทุกยากลำบากมันก็อยู่กับจิตของเราเราจะทำให้ชีวิตของเราแบบสบายๆนะไม่มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรโน่นนี่นั่นมันก็ขึ้นอยู่กับจิตของเรานี่แหละนะมันอยู่ที่การขับเคลื่อนอยู่ที่การพัฒนาจิตของเราถ้าพัฒนาจิตไปถึงขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยมันมีศักยภาพมีความสามารถพอเนี่ยมันก็จะสู่นำไปสู่การพัฒนาขับเคลื่อนกายวัตถุภายนอกได้อย่างสบายๆเพราะงั้นเราจะต้องตั้งต้นในการสอนคนให้รู้จักการคิดดีนะฮะแล้วก็นำไปสู่การทำดีคือพัฒนาจิตใจเนี่ยเป็นขั้นพื้นฐานละอันนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งชีวิตของมนุษย์คนเรานั้นถ้าจะว่ากันไปแล้วก็คือเราสามารถแบ่งให้เห็นชัดๆอยู่สองอย่างนะครับคือหมายความว่า two in one นะฮะคือสองอย่างนั้นมันจะอยู่ในจุดเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันมันแยกจากกันไม่ได้ดังนั้นถ้ามีคนถามว่าชีวิตคืออะไรเนี่ยในนามของพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าท่านตอบคำถามนี้มาแล้วแล้วเราก็รู้และเข้าใจแล้วก็ใช้คำถามใช้คำตอบเดียวกันนี้ตอบคำถามที่เขาเคยถามพระพุทธเจ้าว่าชีวิตคืออะไรนะเราก็บอกตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าชีวิตคือขันธ์ห้าขันธ์นี่แปลว่ากองหรือแปลว่าส่วนนะ
นั่นหมายความว่ามันอยู่ที่เดียวกันแต่ว่าถ้าแยกเนี่ยมันก็จะเห็นชัดๆแยกเพื่อเห็นชัดๆแต่เวลาทำงานเนี่ยนะคอร์ปอเรชันการทำงานการปฏิบัติการเนี่ยมันก็จะทำงานร่วมกันนะชีวิตคือขันธ์5มีอะไรบ้างก็คือรูปนะรูปนี่คือขันธ์ที่1ละนะฮะเวทนาขันธ์ที่2นะสัญญาขันธ์ที่3สังขารขันธ์ที่4แล้วก็วิญญาณขันธ์ที่5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าลำพังฟังแต่ภาษาบาลีก็อาจจะยากสำหรับคนโดยทั่วไปที่ไม่ได้เรียนภาษาบาลีแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ฟังพระท่านพูดบ่อยๆแม้จะไม่เคยเรียนภาษาบาลีมาก่อนเนี่ยเราก็จะเข้าใจได้นะฮะคำว่ารูปนี่คืออะไรคือรูปนี่หมายความว่าทุกอย่างทั้งหมดนะฮะที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาสามารถแตะสัมผัสได้ด้วยมือของเราเนี่ยสรุปแล้วคือร่างกายทั้งหมดนะสรีระร่างกายสกลสกลร่างกายสกลสรีระคือร่างกายทั้งหมดนะตั้งแต่เท้าจรดเส้นผมเนี่ยเราถือว่าเป็นรูปเป็นฝ่ายรูปทั้งหมดนะเราจึงเรียกว่ารูปเพราะว่าสามารถมองเห็นได้นะถ้ามันเป็นรูปแล้วแสดงว่ามองเห็นได้ถ้าเป็นอรูปแล้วก็มองไม่เห็นนะทีนี้ส่วนที่เป็นอรูปนี่คืออะไรก็คือเรื่องของเวทนาคือความรู้สึกเนี่ยมันแตะสัมผัสไม่ได้นะฮะคือมันสัมผัสได้ด้วยใจแต่ว่ามันไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยมือหรือมองเห็นก็ไม่สามารถมองเห็นได้นะฟีลลิ่งหรือความรู้สึกเนี่ยนะเวทนาเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นแบบกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์อะไรเงี้ยก็ไม่สามารถมองเห็นได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสัญญาสัญญาก็คือการจำได้หมายรู้นะมนุษย์เราทุกคนมีสัญญาหมดแหละนะรู้ว่าเนี่ย6โมงเช้านะพระวัดพุทธปัญญาแคลิฟอร์เนียจะต้องออกอากาศแล้วนะเราจำได้เพราะงั้นเราก็เปิดดูได้ตามเวลาที่เราจำได้เอาคนนั้นคนนี้มาเยี่ยมนายกนายขอนายงอเราก็จำได้อีกเป็นสัญญาอีกแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของสังขารสังขารคือการคิดการปรุงแต่งนะบางครั้งบางทีถ้าเราสติไม่สมบูรณ์แบบนะสติในทางที่ดีไม่สมบูรณ์แบบนะแล้วก็จะปรุงแต่งไปเรื่อยเทื่อยจนกระทั่งเลยเถิดไปกลายเป็นความวิตกกังวลอย่างนี้ก็มีนะดังนั้นการปรุงแต่งการอะไรเนี่ยมันก็ต้องมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอ่ะนะถ้าเกิดเรามีสติสัมปชัญญะที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาก็จะเป็นการปรุงแต่งในเชิงโพซิทีฟในเชิงบวกนะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้นะการรับรู้สัมผัสนะโยมจะเห็นว่าหูที่เราได้ยินเนี่ยเขาเรียกว่าโสตวิญญาณจมูกที่ได้กลิ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคานวิญญาณนะแล้วก็กายที่สัมผัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นกายวิญญาณสรุปแล้วก็มันมีวิญญาณกำกับหมดนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นภาพรวมโดยชัดอย่างนี้และถ้าแยกก็คือว่ารูปก็คือร่างกายนะชีวิตฝ่ายร่างกายนี่หรือว่าเราจะเปรียบเทียบเป็นแบบคอมพิวเตอร์ก็คือเป็นฮาร์ดแวร์ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับซอฟต์แวร์นะคล้ายๆกับว่ามันเป็นอะไรที่มองไม่เห็นแต่มันมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของเราเพราะอะไรเพราะสมมติว่าความรู้สึกเราเป็นเช่นไรเนี่ยนะการปฏิบัติการแอคชั่นนะข้างนอกเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามฟีลลิ่งหรือตามเวทนานั้นๆหรือบางที เราคิดปรุงแต่งไปในทิศทางใดนะรับรู้ไปในทิศทางใดมันก็จะมีผลนะต่อการปฏิบัติการข้างนอกนะดังนั้นการดูแลขันธ์ทั้ง5เนี่ย มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอย่างที่เราสวดกันนะพาราฮเวปัญจขันธาเนี่ยหลวงพ่อพุทธาท่านแปลได้สวยมากไพเราะเพราะพริ้งมากพาราฮเวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเนอเนี่ยท่านพูดให้เราฟังนะว่าชีวิตน่ะมันเป็นภาระมันเป็นภารกิจมันเป็นหน้าที่มันเป็นงานเป็นจ็อบนะฮะเป็นอะไรที่เราจะต้องบริหารจัดการให้ได้ให้ได้ดีด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าแบบธรรมดาไม่งั้นชีวิตก็จะมีคุณภาพที่ตกต่ำคือหมายว่าที่ท่านบอกให้เรารู้ว่า
ขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเนินเนี่ยท่านไม่ได้บอกให้เราเนี่ยถดถอยกำลังจิตกำลังใจแต่ท่านพูดความจริงให้ฟังเราต้องเปิดรับความจริงที่พุทธเจ้าท่านพูดท่านสอนนะอย่าพึ่งพอได้ยินคำว่าหนักหนาสาหัสได้ยินคำว่าทุกข์แล้วเดินหนีเลยเนี่ยเราก็จะพลาดของดีเพราะว่าหนังเนี่ยมันมีหลายม้วนกว่ามันจะจบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะจบเนี่ยโยมสังเกตดูให้ดีม้วน1ม้วน2ม้วน3เนี่ยพระเอกนางเอกเนี่ยโดนกระทําทั้งนั้นนะต้องฝ่าฟันความยากลำบากอะไรสารพัดอย่างนะโน่นตอนจบโน่นม้วนสุดท้ายโน่นมันจะเกิดภาวะแฮปปี้เอนดิ้งขึ้นมาได้ดังนั้นชีวิตมนุษย์เราทุกคนนะมันต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านสุขผ่านดิบผ่านอะไรมาสารพัดอย่างดังนั้นเราต้องอดใจรอฮะนะฮะอย่าเพิ่งสรุปแค่หนังม้วนที่1ตอนที่1อีพิโซดที่1เท่านั้นเราจะต้องไปดูตอนจบตอนสุดท้ายว่าละครทุกเรื่องเนี่ยนะเท่าที่เขาสร้างกันมาเพื่อเอาใจความรู้สึกของแฟนๆผู้ชมทั้งหลายแหล่เนี่ยมักจะเป็นแฮปปี้เอนดิ้งกันเป็นส่วนใหญ่นะเป็นแฮปปี้เอนดิ้งกันเป็นส่วนใหญ่นะมีส่วนน้อยที่จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเศร้าใจอะไรเงี้ยแต่ในที่สุดมันก็เป็นดราม่ามันก็เป็นนันทนาการชนิดหนึ่งที่สื่อสารให้คนได้รับความสุขความอะไรต่างๆมากมายดังนั้นบางครั้งบางทีถ้าเรามาศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะอย่างกรณีของอริยสัจ4อย่างเงี้ยนะอริยสัจ4นี่เริ่มต้นด้วยก็ทำให้เรามีความรู้สึกอึดอัดแล้วนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องความจริงท่านเอาความจริงมาพูดนะท่านจะไม่เที่ยวพเนาพนอประเล้าประโลมนะฮะให้คนชื่นชอบหรืออะไรก่อนนะฮะท่านพูดความจริงเลยท่านบอกว่าอริยสัจ4เนี่ยความจริงอันประเสริฐ4ประการเนี่ยเห็นไหมมันก็เริ่มต้นจากทุกข์แล้วก็สมุทัยแล้วก็นิโรธมรรคเราจะเห็นว่ามีใครสักกี่คนบนโลกใบนี้นะฮะปราศสักกี่ท่านบนโลกใบนี้ที่จะมองว่าความทุกข์เป็นของวิเศษสุดนะถึงได้ให้สมญานามว่าทุกขอริยสัจนั่นหมายว่าความจริงนะความจริงคือทุกข์อันประเสริฐเห็นไหมความทุกข์ความจริงที่เกี่ยวกับความทุกข์ว่าเป็นเรื่องที่อันประเสริฐอย่างยิ่งถามว่าทำไมมันเป็นเรื่องที่ประเสริฐนะในพุทธในอริยสัจ4นี่พุทธเจ้าท่านก็อธิบายให้ฟังเอาไว้เพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องความทุกข์ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งความทุกข์ทางจิตใจเนี่ยมันมีจริงข้อที่2นะฮะสมุทัยเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ทางใจก็มีจริงเช่นเดียวกันนะและเสร็จแล้วนิโรธคือการตั้งนะฮะกำหนดคำนวณไว้ในใจนะคาดหมายทางออกนะเอาไว้ว่าความน่าจะเป็นมันมีฮะคือความน่าจะเป็นที่เกี่ยวกับว่าเมื่อมีความทุกข์ทางใจแล้วนะความทุกข์ที่มีอยู่มันอาจจะหายไปแล้วก็กลายเป็นความสุขขึ้นมาได้ก็เทียบเคียงกับโลกนี้มีความร้อนมีความเย็นเป็นฝักฝ่ายอยู่โลกนี้มีความมืดแล้วความสว่างนะมีขาวแล้วก็มีดำอะไรเงี้ยมันมาเป็นแบบแพ็คคู่อย่างเงี้ยทำให้เกิดจินตนาการทำให้เกิดการคาดหมายว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มันก็ต้องดับหายไปได้นะนิโรธเนี่ยเป็นการเก่งนะฮะถึงคำตอบถึงทางออกถ้าเราเทียบกับการทำวิญญาณนิพพานมันก็จะมีอยู่ข้อหนึ่งก็เรียกว่าไฮโพเทซิสไฮโพเทซิสคือการตั้งสมมุติฐานคือตั้งฐานแบบสมมุติขึ้นมาก่อนว่ามันต้องมีทางออกมันต้องหายได้และเสร็จแล้วข้อที่4นี่เราถือว่าเป็นจุดสำคัญเป็นไฮไลท์เลยนั่นก็คือมรรคอริยมรรคมีองค์8คือทางอันประเสริฐ8ข้อที่เราได้ยินได้ฟังกันมาโดยตลอดเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะมันก็รวมกันแล้วก็เป็น8ข้อด้วยกันแต่ทีนี้8ข้อนี้นักปราชญ์ท่านก็สงเคราะห์นะให้มันเหลือแค่3ข้อเพื่อความเข้าใจที่ง่ายแล้วก็ง่ายต่อการปฏิบัตินะฮะซึ่งก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเห็นมั้ยศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นตัวสัมมาทั้ง8ข้อที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8
นะวิถีทางในการที่เราขจัดความทุกข์อันประเสริฐยิ่งเนี่ยมี8ข้อสรุปรวมแล้วเพื่อให้เกิดการจำง่ายและก็ปฏิบัติได้อย่างรัดกุมถูกต้องชัดเจนก็คือศีลสมาธิปัญญาตัวศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือนะฮะสิ่งที่ทำให้เกิดการคาดหมายนะในข้อนิโรธเนี่ยคือความทุกข์ที่ดับไปนะเป็นจริงอย่างมีนัยยะสำคัญนั่นหมายความว่าอริยสัจสี่เนี่ยมันจะมีความเป็นเหตุเป็นผลของมันอยู่ในตัวนะนี่แหละที่อันเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้คิดค้นในเรื่องของอะตอมปรมาณูอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะเป็นต้นแบบของวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยปัจจุบันถึงได้ยอมรับความเป็นเหตุเป็นผลความเป็น scientific method ความเป็นวิทยาศาสตร์นะของพระพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความทุกข์เนี่ยมันเป็นผลนะเป็นผลจากอะไรเป็นผลจากสมุทัยนะที่เกิดจากกิเลสเกิดจากความอยากความโลภความโกรธความหลงการยึดติดการอุปทานยึดมั่นถือมั่นอิจฉาริษยาโน่นนี่นั่นสารพัดอย่างทำให้เกิดความทุกข์ความปั่นป่วนผันผวนทางจิตใจนะเพราะฉะนั้นสมุทัยคือเหตุความทุกข์คือผลนะนี่เขาเรียกว่าเป็นผลเป็นเหตุนะและทีนี้พอไปถึงข้อที่3นะนิโรธเนี่ยถือว่าเป็นผลนะเป็นผลจากอะไรเป็นผลจากอริยมรรคองค์8เป็นผลจากการปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาทำให้เกิดการดับทุกข์หรือทำให้ความทุกข์หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นความมีเหตุมีผลอย่างชัดเจนนะในทางพุทธศาสนาเราสามารถเห็นได้จากตรงนี้เห็นได้จากอริยสัจ4นี่แหละชัดเจนมากเลยดังนั้นความทุกข์ความสุขเนี่ยคือทางเลือกของมนุษย์แต่ละคนนะไม่ว่าเราจะสุขไม่ว่าเราจะทุกข์นะ suffering and happiness is our choice คือหมายว่าเป็นอะไรที่เราเลือกที่จะทำอย่างนั้นแล้วนะคนที่จนคนที่ร่ำรวยคนที่มีความสุขคนที่วิตกกังวลหาความสุขไม่ได้ก็แสดงว่าเป็นทางเลือกที่คุณเลือกแล้วคุณเลือกจากอะไรคุณเลือกจากการคิดจากการปรุงแต่งของคุณเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ชีวิตเนี่ยมีความเป็นบวกอยากให้ชีวิตมีความสุขเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาจิตของเรานะให้เป็นจิตที่เรียกว่ามีแนวโน้มที่จะนำไปสู่สิ่งดีๆของชีวิตแต่ถ้าเราไม่ยอมพัฒนานะฮะชีวิตเราตกต่ำนั่นก็คือทางเลือกของเรามันเป็นอย่างนั้นเราจะไปชี้โทษคนนั้นคนนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราเลือกแล้วว่าเราจะเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นสุขทุกข์คือทางเลือกของเราแต่ละคนความจนความมั่งคั่งพรั่งพร้อมก็เป็นทางเลือกของเรานะฮะเราก็คงไม่สามารถที่จะไปบ่นโน่นบ่นนี่หรือว่าเรียกร้องอะไรโน่นนี่นั่นอะไรไม่ได้เพราะว่ากรรมเนี่ยมันให้ผลที่ค่อนข้างจะสม่ำเสมอนะฮะเรียกว่ายุติธรรมกับทุกคนนะบนโลกใบนี้นะโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีความอิสระเสรีที่เราจะเป็นอะไรก็ได้นะฮะไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีระเบียบอะไรจนกระทั่งทำให้เราเนี่ยขาดอิสระเสรีภาพนะเราจะรวยเราจะจนเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นอยู่การคิดการกระทำของเราเองเพราะฉะนั้นทุกชีวิตมีทางเลือกนะถ้าใครอยากจะเลือกที่ชีวิตนะเลือกที่จะมีชีวิตที่ค่อนข้างมีความสุขมีความพรั่งพร้อมทั้งกายและก็ใจนะฮะเราก็สามารถทำได้นะทีนี้ที่บอกว่าพาราหเวปัญจขันธาขันทั้ง5นะฮะเป็นของหนักเนอเนี่ยก็เหมือนกับจะบอกว่าชีวิตเนี่ยเป็นของหนักนะเป็นภาระนะเป็นอะไรที่เราจะต้องบริหารจัดการให้เนียบให้ดีนะฮะไม่งั้นมันจะมีปัญหาขึ้นมาได้ทีนี้โยมลองดูซิว่าทำไมมันหนักทำไมมันเป็นปัญหาแล้วทำไมพระเจ้าจะต้องพูดแบบไม่อ้อมค้อมไม่เอาใจใครเลยไม่เอาใจสาวกไม่เอาใจ FC เลยนะโผล่พูดมาก็พูดเลยบอกว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยมันเป็นของหนักไม่ใช่ของไม่ใช่ของง่ายนะอะไรเงี้ยนะแล้วโยมลองนึกดูซิว่าอะไรที่มันง่ายแล้วมันได้มาเนี่ยคุณค่าของมันค่อนข้างน้อยนะแต่มาสังเกตดูสมมุติว่าเอ้าไปหาใบไม้มาหน่อยเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยเราได้มาเป็นกอบเป็นกำได้มาเป็นเข่ง
อันนี้ของที่ได้มาง่ายนะเอาทีนี้เอาไปหาเพชรมาสักเม็ดสิโยมลองคิดดูสิว่าในรัศมีเท่ากันเนี่ยเราจะหาเพชรได้ง่ายขนาดนั้นเชียวหรือนะและทีนี้ทั้งสองอย่างเนี่ยอะไรที่มันหาง่ายค่าราคาคุณค่าก็จะต่ำกว่าบางครั้งบางทีต่ำกว่าชนิดเรียกว่าเทียบกันไม่ได้นะอย่างกรณีใบไม้เนี่ยนะปริมาณขนาดไหนนะมันจะเทียบได้กับได้เท่ากับเพชรเนี่ยมันยากนะเพราะฉะนั้นอะไรที่ได้มาง่ายเนี่ยมันบ่งบอกถึงคุณค่านะอะไรที่มันได้มายากก็บ่งบอกถึงคุณค่าเหมือนกันนะดังนั้นชีวิตกว่ามันจะมีความสุขนะฮะอย่างค่อนข้างบริสุทธิ์ค่อนข้างเพียบพร้อมนะมันจะต้องฝ่าฟันนะมันจะต้องเป็นอะไรที่ต้องสู้ต้องพอสมควรนะฮะแม้กระทั่งอย่างแนวคิดของหลักคิดหลักปฏิบัติวิถีชีวิตแบบจีนนะเขาก็มีประมาณคล้ายๆกับว่า30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะนั่นหมายความว่า 30% เนี่ยเป็นทุนรอนที่เราได้มาจากธรรมชาติชีวิตนี้เนี่ยการที่เราจะเติมเต็มให้มันได้ 100% เพื่อชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะมั่งคั่งพรั่งพร้อมทั้งกายและใจนะมันจะต้องเติมเต็มด้วยนะฮะ1สมอง2แขนของเรานะฮะด้วยจิตด้วยวิญญาณด้วยการทุ่มเทของเราเนี่ยถึง 70%ถือว่าหนักไหม 70% นั้นหนักนะเพราะฉะนั้นคนที่ได้ดิบได้ดีคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไปถามดูไปให้เขาเล่าประวัติดูนะหน้าเดียวไม่พอหรอกต้องเขียนกันหลายพารากราฟต้องเขียนกันหลายหน้านะฮะกว่าจะแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยโอ้โหใช้เวลานานเหมือนละครเหมือนหนังเหมือนซีรีส์อะไรทั้งหลายแหล่โดยทั่วไปนะมันต้องถูกกระทำก่อนต้องเป็นพาสซีฟวอยซ์ก่อนนะฮะก่อนที่จะมาเป็น active voice เนี่ยไม่ใช่ของง่ายๆนะดังนั้นก็เลยกลายเป็นอะไรที่หนักนะต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องหนักนะแล้วทีนี้คำว่าหนักตัวเนี้ยทางออกมันมีไหมมีแน่นอนพุทธเจ้าก็ทำเป็นตัวอย่างมาแล้วแม้จะตรัสจะสอนจะบอกว่าพาราหเวปัญจขันธานะขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักก็ตามแต่พระองค์ก็เป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการให้ชีวิตเนี่ยมันเบาบางมันเบาลงนะจนกระทั่งเป็นปุยเป็นนุ่นนะเบายิ่งกว่านั้นอีกนะถึงหาภาวะแห่งการเข้าถึงนิพพานเพราะอะไรเพราะรู้ช่องทางในการบริหารจัดการ good management ทำยังไงถึงจะบริหารจัดการชีวิตของเราเนี่ยให้มันอยู่ในภาวะที่เรียกว่ามั่งคั่งพรั่งพร้อมทั้งกายแล้วก็จิตนะเพราะงั้นหลักคิดหลักธรรมหลักคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้เราลองดูที่ว่าถามว่าทำไมชีวิตเนี่ยมันเป็นภาระมันเป็นหนักเรายกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมติเราเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยนะการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็มีสาเหตุปัจจัยอะไรมากมายนะสารพัดอย่างนะเหตุอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นเกิดจากการเหตุการณ์ข้างนอกนะเช่นเกิดสงครามขึ้นมากระสุนมันมาตกใกล้ๆเราระเบิดมาอยู่ใกล้ๆเราแล้วกระเด็นใส่เราเงี้ยทำให้เราได้รับบาดเจ็บทางกายบางครั้งบางทีอาจจะถึงขั้นแบบแข้งขาหักบ้างอะไรบ้างอ้าวก็เกิดนะฮะภัยพิบัติขึ้นมาทางกายแล้วทำให้เราได้รับความบาดเจ็บนะฮะหรือบางครั้งบางทีก็อาจจะเกิดจากโรคระบาดอย่างเงี้ยนะฮะตั้งแต่อหิวาตกโรคฝีดาษไล่มาถึงโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางร่างกายบกพร่องตลอดจนถึงเนี่ยล่าสุดก็คือโควิดเนี่ยที่ทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยสวิงไปสวิงมาเวียงไปเวียงมาหาความเสถียรแน่นอนชัดเจนไม่ได้จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยกว่าจะฟื้นตัวเนี่ยก็คงใช้เวลาอีกนานนะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านี้ก็มีผลต่อนะฮะชีวิตฝ่ายกายของเราเราก็ต้องพากันบริหารอย่างหนักเพื่อให้มันรอดพ้นวิกฤตแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ผ่านมาบางครั้งบางทีเพื่อนร่วมโลกของเราก็ไม่สามารถอยู่จนมาถึงเหมือนกับเราในยุคนี้สมัยนี้จนถึงทุกวันนี้เพราะอาจจะเพียงพล้ำต่อโรคภัยแค่เจ็บหรือภัยสงครามหรืออะไรก็สุดได้แต่อันนี้ก็ถือว่ามันหนักพอสมควรนะและนอกเหนือจากนั้นนอกเหนือจากภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นแบบฉับพลันพันแร่นนะฮะหรืออาจจะเกิดขึ้นจากโรคภัยระบาดโดยทั่วไปหรืออาจจะเกิดจาก
การกินนะการกินอาหารการเสพอาหารการบริโภคอาหารของเราเนี่ยมันก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นทางร่างกายของเราเนี่ยดูเหมือนว่าแทบจะเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงได้ยากบางครั้งบางทีเราก็เป๊ะตามที่หมอบอกหมอกล่าวหมออธิบายถึงอันตรายของการไม่กินสิ่งนั้นกินสิ่งนี้ดีอะไรอย่างนั้นสารพัดอย่างเราก็ทำเต็มที่สร้างเหตุสร้างปัจจัยสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่แต่บางครั้งบางทีมันก็ยังเผลอพลาดนะฮะทางร่างกายทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมันอย่างนั้นก็มีฮะบางท่านก็ประสบความสำเร็จนะครับบางคนก็อาจจะถูกขนานนามว่าเป็นคนมีบุญเกิดมาเนี่ยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยไม่เคยไปตรวจไปเช็คอะไรเลยอยู่จนกระทั่งถึงอายุ80 90บางคนนี่เป็นร้อยนะแทบจะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยหมอไม่เคยเห็นหน้าเลยอะไรเงี้ยมันก็มีนะแต่ว่าอาจจะมีน้อยหน่อยส่วนใหญ่ก็โดยทั่วไปก็คือโรงพยาบาลจะล้นไม่ว่าที่ไหนอะทั่วโลกก็เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นภาระนะร่างกายสังขารของเราเนี่ยเป็นภาระหนักอึ้งที่เราต้องดูแลเอาใจใส่นะฮะทีนี้ประเด็นของมันก็คือว่าการสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นทางร่างกายของเรามันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องทำอยู่แล้วแต่ทีนี้พอเราทำไปเนี่ยสร้างเหตุสร้างปัจจัยค่อนข้างจะครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่จะไม่ให้เป็นโรคนั้นโรคนี้เนี่ยนะฮะเราก็ทำไว้เต็มที่แล้วนะฮะเป็นวิทยาศาสตร์เป็นการสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อให้มีสิ่งนี้สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดตามหลักอิทธิปัจจยตาตามหลักการเชื่อมโยงของเหตุปัจจัยแต่บางครั้งบางทีมันผิดคาดมันไม่เป็นไปตามที่เราหวังเอาไว้เราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อะไรที่บอกให้เราได้รู้ว่าอนิจจังคือความแน่นอนชัดเจนนะฮะจะให้อย่างที่เราต้องการปรารถนาคาดหวังทุกครั้งไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้บางทีเราดูแลอย่างดีนะร่างกายเนี่ยนะอะไรที่มันเป็นพิษภัยต่อร่างกายเป็นไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเราเปิดตำรากายภาพเราเปิดตำราของสาธารณสุขของสุขภาพเนี่ยนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นกินตามนั้นนะบางทีก็ได้สมตามที่เราปรารถนาแต่บางทีก็ไม่ได้สมตามที่เรามุ่งหวังปรารถนามันก็เลยก่อให้เกิดความไม่เสถียรความไม่มั่นคงนะฮะทางจิตใจคือมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยสุขบ้างทุกบ้างยามที่เราสมหวังตามที่เราคาดคะเนไว้ก็เป็นความสุขแต่ถ้าเกิดพลาดหวังผิดคาดเมื่อไหร่ก็กลายเป็นความทุกข์เรียกว่ามันสวิงนะเป็นสวิงสเตทนะเป็นสภาวะที่เรียกว่าผันผวนแปรปรวนกลับไปกลับมาหาความแน่นอนไม่ได้ดังนั้นหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงได้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะลดภาวะการสวิงสเตทลดภาวะความผันผวนแปรปรวนนะไม่ให้มันเกิดขึ้นกับดวงจิตของเราเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ทำความถูกต้องกับการปฏิบัติในลักษณะอย่างนี้ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยชีวิตของเราก็จะมีแนวโน้มไปในทางที่เป็นทุกข์ค่อนข้างมากมากกว่าที่จะเป็นสุขเพราะเราไม่สามารถที่จะกำหนดจิตของเราได้ตามที่มันควรจะเป็นนะพระเจ้าท่านสอนหลักคิดหลักธรรมเอาไว้ว่าจงมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นอย่ามองสิ่งทั้งหลายตามที่เราต้องการให้เป็นถ้าเรามองในเรื่องของเหตุปัจจัยว่ามันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยมันเป็นเช่นนั้นเองตถาตาเป็นเช่นนั้นเองตถาคตเนี่ยแปลว่าตถาตาแปลว่าเป็นเช่นนั้นเองถามว่าทำไมมันเป็นเช่นนั้นเองเพราะมันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นเช่นนั้นมันไม่ใช่เรื่องของความต้องการความปรารถนาอะไรของเรามันเป็นเหตุที่ว่าเป็นอิทธัปปัจจยตาอิทธัปปัจจยตาแปลว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่เกิดมันขึ้นอยู่กับสมการขึ้นอยู่กับความผันผวนขึ้นอยู่กับความเท่าเทียมกันของเหตุปัจจัยทั้งบวกทั้งลบมันอยู่ตรงนั้นนะทีนี้ถ้าสมมติเราตั้งจิตไว้ชอบเนี่ยสัมมาปัณณิธิตั้งตนไว้ชอบเนี่ยนะก็คือมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นไม่ใช่มองตามที่เราต้องการให้เป็นถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้คำว่าผิดหวังคำว่า disappointed เนี่ยจะไม่มีเลยในชีวิตของเรา
นะฮะเพราะอะไรเพราะเรารู้แล้วว่าไม่ว่ามันจะออกมาเป็นผลเป็นบวกหรือเป็นลบเรารับได้เท่านั้นหลวงพ่อชาเนี่ยท่านถึงได้พูดสอนลูกศิษย์เอาไว้เป็นแบบตำนานให้จำเลยท่านยกตัวอย่างเช่นว่าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะนะไม่ว่าเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยระดับปานกลางหรือต่ำสุดหรือว่าโรคร้ายแรงอะไรก็สุดแท้แต่นี่นะเราจะต้องกลับมาดูแลจิตของเรารักษาจิตของเราแล้วกำหนดไว้เลยถ้าสมมุติเราจะต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็นึกทางเอาไว้เลยหายก็เอาไม่หายก็เอาท่านพูดเด็ดขาดอย่างนั้นคือมันมีทางเลือกอยู่สองทางมันไม่เป็นไปอย่างอื่นนอกจากทางนี้ไม่เข้าก็ออกเนี่ยนะทีนี้หายก็เอาก็หมายความว่าถ้าเข้าโรงพยาบาลแล้วคุณหมอได้วินิจฉัยโรคแล้วให้ยาแล้วผ่าตัดแล้วโน่นนี่นั่นหลายสารพัดอย่างตามกระบวนการตามหลักวิทยาการทางการแพทย์นะฮะแล้วเนี่ยถ้ามันหายเนี่ยก็ถือว่าเอาก็คือหมายว่าออกกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านปกติธรรมดาทั่วไปก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่รอดนะมันไม่หายก็จบแค่นั้นนะฮะเราก็ไม่ต้องมีฉากใหม่ไม่ต้องมี EP 2 EP 3 อีกไม่ต้องมีอีพิโซดใหม่ขึ้นมาอีกก็จบแค่นั้นนะเราก็รับแค่นั้นก็จบแล้วนะเพราะฉะนั้นถามว่าความทุกข์มันจะไปแทรกเกิดได้อย่างไรเพราะเราปิดประทางปิดทางปิดประตูนะไม่ใช่ปิดอย่างเดียวนะล็อกด้วยล็อกไม่ให้ความทุกข์ย่างกลายเข้ามาได้ล็อกประตูหัวใจนะแค่ปิดประตูหัวใจยังไม่พอคนยังแง้มเข้ามาได้ความทุกข์ยังแง้มเข้ามาได้แต่ถ้าเกิดเราล็อกแล้วนะปิดด้วยล็อกด้วยแปลว่าจบข่าวเรียกว่าช่องทางความทุกข์จะเกิดขึ้นก็ไม่มีแล้วเพราะเรากำหนดไว้แล้วไงหายก็เอาไม่หายก็เอาเงี้ยมันจะไปทางไหนอ่ะมันก็จนมุมเราสินะฮะความทุกข์ก็จนมุมเราสิโดนต้อนเข้ามุมจบนะฮะมันก็เหลือแต่ความสุขอย่างเดียวดังนั้นการคิดการพิจารณาในลักษณะอย่างนี้มีมาตั้งแต่ยุคสมัยของพระพุทธเจ้าจวบจนกระทั่งถึงยุคเราแสงแห่งพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านั้นยังส่องสว่างเรืองรองเป็นแสงทองให้เราได้สัมผัสมาจนถึงพ.ศ.นี้ 2,100 กว่าปีล่วงไปแล้วในสมัยก่อนนี้เวลามีพระท่านป่วยนะแม้กระทั่งพระองค์ป่วยเนี่ยนะพุทธเจ้าก็ยังไม่พ้นนะจากความป่วยนะเพราะว่าชีวิตของพุทธเจ้าก็ยังมีภาคกายภาพอยู่ท่านก็มีรูปเหมือนกับเรานี่แหละบางครั้งบางทีท่านทรงงานท่านอะไรต่อไม่อะไรโรคภัยแค่เจ็บหวัดโน่นนี่นั่นอะไรมันก็มีบ้างนะหลักฐานที่สำคัญก็คือหมอชีวโกมารพัฒน์เป็นหมอประจำพระองค์คอยดูแลโรคที่เกิดขึ้นทางร่างกายของพระองค์นะฮะส่วนโรคที่เกิดขึ้นทางใจพุทธเจ้าท่านกำจัดจนหมดสิ้นหมดแล้วด้วยการเป็นสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะเพราะว่าโรคของคนเราเนี่ยในสมัยแต่ก่อนหลักๆ ก็คือมันจะมีสองโรคคือโรคกายนะเขาเรียกว่ากายยิกโรคโรคที่เกิดขึ้นทางกายคำว่าโรคตัวนี้ก็มาจากคำว่ารุชะรุชะแปลว่าการเสียดแทงคือหมายว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเป็นโรคเนี่ยร่างกายจะถูกแทรกซ้อนจะถูกทิ่มแทงจะถูกบ่อนทำลายนะฮะก็ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียทำให้ร่างกายหมดเรี่ยวหมดแรงหรือทำให้ร่างกายได้รับความเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บปวดทรมานเนี่ยเขาเรียกว่าโรคมาจากคำว่ารุชาแปลว่าการเสียดแทงซึ่งไม่มีใครที่จะอยู่เหนือตรงนี้ได้แม้แต่กายภาพของพระพุทธเจ้าเองนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงมาเน้นในเรื่องของจิตไงว่าทำอย่างไรเราจะสามารถอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันเกิดขึ้นทั้งที่เราไม่ต้องการเราไม่ปรารถนาแต่ว่านั่นคือเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมองต้องใช้จิตในเชิงบวกว่านะมองทุกอย่างตามที่มันเป็นนะอย่ามองทุกอย่างตามที่เราต้องการให้เป็นถ้าทุกอย่างสำเร็จตามที่เราต้องการให้เป็นหมดเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องมีคำว่าทุกข์ไม่ต้องมีคำว่ากลางคืนมีแต่กลางวันสว่างล้วนๆมีแต่เย็นสบายสบายล้วนๆไม่ต้องมีร้อนอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ในโลกแห่งความเป็นจริงดังนั้นถ้าเรามองทุกอย่างตามที่มันเป็นมากกว่าตามที่เราต้องการให้เป็นเนี่ยความสุขจะเกิดขึ้นในอนาเขตในบริเวณในพื้นที่ชีวิตในพื้นที่จิตใจของเราอย่างแน่นอนถ้าเรามองลักษณะอย่างนั้นมันก็จะนั่นมากเลยดังนั้นพระพุทธเจ้าเองเนี่ย
ในยามที่ท่านเจ็บป่วยเนี่ยท่านก็จะให้สาวกเนี่ยให้พระสารีบุตรให้พระอานนท์ให้พระมหากัสสปะในยุคนั้นสมัยนั้นมาสวดมนต์ให้ท่านฟังการสวดมนต์เนี่ยมีมานานแล้วนะการสวดมนต์เป็นภาษาบาลีเนี่ยนะฮะในสมัยนั้นไม่ต้องแปลเพราะว่ามีความหมายอยู่ในตัวเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านใช้ภาษาสองภาษาสันสกฤตนะฮะกับภาษาบาลีนะทีนี้อย่างภาษาบาลีค่อนข้างจะแพร่หลายเวลาสวดเป็นภาษาบาลีความหมายจะอยู่ในตัวนั้นไม่ต้องแปลแต่พอภาษาบาลีเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยนะเราไม่ได้เรียนภาษาบาลีมาก่อนก็เลยต้องแปลเป็นภาษาไทยนะแล้วเสร็จแล้วพอแปลเป็นภาษาไทยเราก็เริ่มรู้เข้าใจแล้วว่าอ๋อบทสวดนี้ที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรการที่เรารู้ความหมายจากภาษาบาลีทำให้เรารู้ขั้นตอนเทคนิควิธีการที่จะนำไปสู่การสร้างสุขขจัดทุกข์ในใจของเราให้หมดหายสิ้นไปได้ถ้าเราสวดแบบไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเคารพนับถือพุทธศาสนาแบบมืดมืดมัวมัวบอดบอดไม่เข้าใจถึงเทคนิควิธีการไม่สามารถนำไปสู่การที่จะมั่งคั่งพรั่งพร้อมทางกายวัตถุไม่สามารถที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นหรือการเบาบางจากความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทางจิตใจของเราได้ในยามที่พระเจ้าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยท่านก็จะให้พระไปสวดให้ท่านฟังสวดก็คือการท่องภาษาบาลีที่พระเจ้าได้ค้นพบเอาไว้นะฮะให้ฟังแล้วก็พิจารณาคล้อยตามไปด้วยแล้วก็จะทำให้จิตนี้เป็นสุขมีพลังนะฮะแล้วก็พอจิตมีพลังเนี่ยมันมีผลอิทธิพลต่อร่างกายโรคภัยไข้เจ็บนิดๆหน่อยๆบางทีมันหายไปเลยนะถ้าเกิดว่าเราเกิดความสุขทางใจทีนี้บทสวดที่พระพุทธเจ้าท่านให้พระสงฆ์สาวกสวดให้ฟังเนี่ยนะฮะบางครั้งบางทีถ้าพระสาวกหรือพระรูปอื่นใดเจ็บป่วยในสมัยนั้นยุคนั้นพุทธเจ้าท่านก็จะแนะนำให้สาวกที่เป็นเพื่อนๆกันเนี่ยนะพระที่เป็นเพื่อนด้วยกันอยู่ในสำนักเดียวกันสวดบทนี้ให้พระท่านฟังด้วยนะเพื่อบรรเทาเบาบางความเครียดความวิตกกังวลทางใจเมื่อได้ฟังบทนี้แล้วเนี่ยความวิตกกังวลความเครียดความกดดันอะไรสารพัดอย่างที่เกิดจากโรคภัยแค่เจ็บที่เกิดขึ้นทางร่างกายมันก็จะเบาบางแล้วก็จางหายไปในที่สุดพอมันจางหายไปในที่สุดก็เกิดพลังสำคัญขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือเป็นกำลังจิตกำลังใจเป็นความปิติเป็นความสุขแล้วมันจะส่งผลต่อระบบกายภาพทำให้สารเคมีอะไรต่างๆที่เป็นเชิงแบบกายภาพเนี่ยมันหลั่งออกมาทำให้สามารถขจัดโรคภัยแค่เจ็บนิดๆหน่อยๆที่มันเพิ่งกำลังจะเกิดขึ้นหรืออาจจะถึงขั้นหนักเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดเรามีพลังทางจิตใจมากกว่านั้น 2-3 เท่าโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็จะหายไปได้เลยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นบทสวดที่พระพุทธเจ้าให้สาวกมาสวดให้ท่านฟังยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือภิกษุทั้งหลายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีเพื่อนสาธมิกนะฮะสวดให้ฟังเนี่ยนั่นเขาเรียกว่าโพชฌงค์7โพชฌงค์7เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้นะธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ทีนี้ถามว่าอะไรคือการตรัสรู้คำว่าตรัสรู้คือการรู้แจ้งรู้แบบทะลุปรุโปร่งว่าอะไรเป็นอะไรจนกระทั่งสามารถแยกแยะได้นะฮะจนกระทั่งเราไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลนะเราจะเห็นได้ชัดว่าถ้าเรารู้แบบทะลุปรุโปร่งเนี่ยนะฮะความรู้นี่สำคัญมากนะเมื่อเรารู้แยกแยะได้แล้วเนี่ยเราสามารถกำหนดท่าทีของเราได้ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราไม่รู้เนี่ยบางทีเราก็สับสนแล้วก็ทำให้เราปฏิบัติตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกยกตัวอย่างเช่นนะฮะมันมืดๆอย่างเงี้ยมัวมัวพร่ามัวเงี้ยนะฮะเราเห็นเชือกวางอยู่เนี่ยเราก็เกิดความวิตกกังวลสงสัยว่ามันเชือกหรือมันงูระหว่างที่เราสับสนเนี่ยไม่แน่ชัดไม่แน่ใจเพราะว่าไฟมันไม่แจ้งไม่สว่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์แยกแยะได้ว่าระหว่างเชือกกับงูเนี่ยอันไหนกันแน่ทีนี้พอถ้าเราสับสนอย่างเงี้ยการกำหนดท่าทีจิตใจของเราเนี่ยก็ไม่ชัดเจนละอ้าวถ้าเกิดมันเป็นงูล่ะตายแล้วเราจะทำยังไงดีเนี่ยหรืออ้าวถ้ามันเป็นเชือกก็ดีนะเราไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรอ้าวกลายเป็นว่ามันเกิดวิจิกิจฉาขึ้นมานะฮะคือสงสัยอะว่าเชือกหรืองูกันแน่เพราะอะไรเพราะมันเบลอเพราะมันไม่ชัดเจนนะฮะไม่มีองค์ความรู้ที่ชัดเจนไม่สามารถแยกแยะได้ไม่มีแสงสว่างพูดง่ายๆไม่มีปัญญา
แต่เกิดเรามีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจที่เรียกว่าตรัสรู้เนี่ยรู้ชัดเจนเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าอ๋อนี่มันเชือกนี่นะเอาท่าทีจิตใจของเราไปอย่างหนึ่งเอานี้มันเป็นงูนี่นะเอาท่าทีจิตใจของเราก็เป็นอย่างหนึ่งเห็นไหมถ้าเราเห็นอะไรแบบชัดๆที่เรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยมันไม่ใช่ของยากนะโยมนะบางคนเนี่ยบอกโอ้โหต้องลา7วันต้องลาเดือนนึงเพื่อไปเข้าวิปัสสนาเพื่อจะให้ความทุกข์หรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในองค์กรในครอบครัวมันหายไปนะบางคนเข้าใจผิดมากนะที่จริงวิปัสสนานี่เราสามารถทำได้ทุกที่นะดูตามตัวหนังสือเนี่ยนะวิเนี่ยแปลว่าสว่างแจ้งโล่งชัดเจนนะปัสสนะแปลว่าการเห็นเอาง่ายๆก็คือวิปัสสนารวมกันสองศัพท์แปลว่าเห็นทะลุนะเห็นทะลุปรุโปร่งเห็นชัดเลยว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรนะทีนี้พอเราเข้าใจเสร็จแล้วมันก็ยุติกันตรงนั้นเราเทียบง่ายๆอย่างที่เขาว่าความในโรงในศาลเนี่ยสู้กัน3ศาลเนี่ยสู้ด้วยความชัดเจนชัดเจนในไหนชัดเจนในหลักฐานศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาศาลฎีกาอะไรเงี้ยสู้กัน3ศาลแล้วชนะบ้างผิดบ้างชนะบ้างแพ้บ้างแพ้เพราะอะไรแพ้เพราะความไม่ชัดเจนนะเพราะแพ้เพราะไม่มีวิปัสสนาชนะเพราะอะไรชนะเพราะความชัดเจนชนะเพราะมีวิปัสสนาคือมันยืนยันกันด้วยความชัดเจนในเรื่องของหลักฐานในแง่ของหลักฐานว่ากันตามนั้นลักษณะอย่างนั้นอันนี้คือศาลที่มีผู้อัยการมีผู้พิพากษาที่มีทนายที่เป็นผู้มีคุณธรรมนะฮะมันก็จะออกมาอย่างนั้นนะยกเว้นศาลที่เต็มไปด้วยอัยการผู้พิพากษาหรือทนายที่ไม่มีคุณธรรมก็อาจจะทำให้คดีมันผิดเพี้ยนไปหรือว่าไม่เป็นไปตามนั้นก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของทางโลกนะแต่ถ้าเกิดว่ากันตามจริงถ้าทุกคนทุกฝ่ายมีคุณธรรมที่ชัดเจนมันก็ออกมาตามเหตุตามปัจจัยตามหลักฐานที่ยืนยันตามหลักฐานที่ชัดเจนนี่แหละเขาเรียกว่าวิปัสสนารดน้ำดอกไม้อยู่อะไรอยู่เราก็สามารถฝึกพิจารณาแยกแยะเห็นอะไรอย่างชัดเจนได้นะยกตัวอย่างเช่นว่าเราไปรดน้ำอย่างเงี้ยต้นไม้อย่างเงี้ยนะมะเขือเราปลูกขึ้นมาเนี่ยนะโอ๊ยทำไมมันเหี่ยวเนี่ยนะทำไมมันเหี่ยวมันใกล้จะตายแล้วเนี่ยเอาเราลองดูซิสาเหตุมันมาจากอะไรอ้าวอากาศมันร้อนเกินไปมันอยู่ในที่แดดไม่มีที่มุงบังอ้าวลืมรดน้ำตั้ง 3-4 วันอ้าวมันมีหนอนเจาะอยู่อะไรอยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นชัดเจนนะฮะทีนี้พอเราเห็นชัดเจนอย่างนี้เราก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็ยอมรับความเหี่ยวความแห้งนะฮะความใกล้จะตายของต้นมะเขืออะไรเงี้ยอันนี้คือวิปัสสนาคือการมองเห็นทุกอย่างให้มันชัดเจนอ้าวโดนด่าเงี้ยนะฮะเรามีสิทธิ์ไม่โกรธก็ได้นะหรือคุณจะโกรธก็ได้นะนั่นคือเป็นสิทธิ์ที่คุณได้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เลยมันขึ้นอยู่กับวิปัสสนาองค์ความรู้ของเราเองนะสมมติเราโดนด่าเงี้ยนะไม่ว่าเขาจะออกชื่อเราแบบเต็มๆหรือว่าถากทั้งเฉียวไปเฉียวมาอะไรก็สุดแท้แต่นี่นะมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะเราจะโกรธเราจะงุนงิดหรือเราไม่โกรธเราไม่งุนงิดก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพจิตของเราว่าคุณภาพเนี่ยมันโลหรือมันสูงขนาดไหนอย่างไรนะเพราะงั้นอ่ะถ้าสมมติเราโดนด่าปุ๊บเนี่ยอ้าวเราก็ต้องพิจารณาละในระดับวิปัสสนานะขั้นให้เห็นชัดเจนว่าอ้าวคนด่าเนี่ยมีไหมคนถูกด่าซึ่งหมายถึงเราเนี่ยนะมันมีไหมถ้าเราศึกษาพิจารณาตามหลักการของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเนี่ยไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเพราะอะไรเพราะคนที่เราคิดว่าเขาด่าเราเนี่ยนะฮะแม้เขาจะชื่อดำชื่อแดงชื่ออะไรก็สุดแต่ไอ้ชื่อน่ะเป็นสมมุติเท่านั้นน่ะยกอุปโลกอัปโลกกันขึ้นมาแค่นั้นเองเพื่อให้จำแนกแยกแยะได้ชัดเจนว่าคนไหนชื่อดำคนไหนชื่อแดงแค่นั้นเองแต่ในความเป็นธรรมชาติเนี่ยไม่มีคนชื่อดำชื่อแดงนะฮะเรียกว่าสูงสุดเนี่ยเรียกว่าอันติเมตสูงสุดเนี่ยไม่มีคนชื่อดำชื่อแดงมันเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นที่ก่อรูปร่างเป็นตัวตนบุคคลเราเขาแล้วก็เป็นสมมุติด้วยเพราะในท้ายที่สุดเนี่ยดินนะน้ำลมไฟแยกย้ายต่างคนต่างไปไม่มีตัวตนที่เป็นดินน้ำลมไฟให้เราได้แตะต้องสัมผัสได้เอ้าคนด่าก็ไม่มีเพราะเป็นเพียงแค่ดินน้ำลมไฟเราผู้ซึ่งถูกด่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่มีเพราะชื่อเราจะชื่อ
โอรสชื่อนะฮะสงสารชื่อบุญนำบุญมีแล้วก็สุดแล้วแต่มันก็เป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองนะฮะแต่ร่างกายชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันเป็นเพียงแค่ดินน้ำลมไฟนะเวลาถึงเวลาก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปสรุปแล้วก็คือคนด่าก็ดินน้ำลมไฟคนถูกด่าก็ดินน้ำลมไฟสรุปแล้วไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเราก็ไม่มีเขาก็ไม่มีนี่แหละเขาเรียกว่าเห็นแจ้งชัดเจนพอเราเห็นในลักษณะอย่างนี้ปุ๊บจิตของเราก็ผ่องใสเห็นทะลุปรุโปร่งเขาเรียกว่า see true การเห็นทะลุปรุโปร่งหรือวิปัสสนาแปลว่า see true คือมองเห็นทะลุอย่างนี้ความโกรธความหงุดหงิดความไม่พึงพอใจมันจะมาจากไหนนะมันจะมาจากไหนมันจะมาได้อย่างไร how they come นะเพราะอะไรเพราะมันเห็นชัดเจนแล้วว่ามันเป็นอะไรเหมือนกับที่เราเห็นว่าเชือกเป็นเชือกงูเป็นงูท่าทีของจิตของเราก็ถูกต้องโอเคเพราะงั้นโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยนะที่พระเจ้าท่านให้พระมาสาธยายมาสวดให้ฟังเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากข้อที่หนึ่งก็คือสติคือมนุษย์เราทุกคนเนี่ยมันต้องมีสติสติคืออะไรสติคือการระลึกนึกได้นะฮะระลึกนึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรมันจะมีอยู่3ขั้นตอนสติคือการรู้ว่านี่คืออะไรนี่ what is this นะอันที่2คือมันมาจากไหน where are they from มันมาจากไหนและที่สำคัญอันที่3ก็คือเราจะจัดการอย่างไรเราจะบริหารอย่างไรนะ how to do with this ก็คือหมายว่าเราจะทำอย่างไรกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าสติเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เข้าใจอย่างเป็นสเต็ปอย่างเป็นขั้นตอนอย่างนี้แล้วเนี่ยแค่สติตัวเดียวนี่ก็จะอยู่หมัดแล้วนะฮะนี่คือข้อที่หนึ่งของโพชฌงค์เจ็ดข้อที่สองคือธรรมวิจยะไอ้เรื่องวิจัยเนี่ยมีมานานแล้วนะรีเสิร์ชนะคือการศึกษาหาความรู้การหาข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการสะสมข้อมูลแล้วก็จนกระทั่งหานะฮะคอนคลูชันหรือว่าหาบทสรุปจนนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องมันมีมานานแล้ววิจัยเนี่ยรีเสิร์ชเนี่ยนะฮะเพราะงั้นในข้อ2ของโพชฌงค์ก็คือธรรมวิจยะคือการคิดนะวิเคราะห์นะดูสาเหตุดูเหตุดูปัจจัยอะไรต่างๆจนมองเห็นชัดอย่างทะลุปรุโปร่งอย่างที่ว่าในวิปัสสนาเนี่ยจิตของเราก็จะมีความสุขเพราะมันเห็นชัดไงมันเห็นชัดว่ามันเป็นอะไรยังไงเนี่ยถ้าเราเป็นแบบแนวสายมูเนี่ยมันยังไม่ชัวร์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอไปงั้นละได้ไม่ได้เราก็ไม่รู้นะฮะแต่ถ้าเป็นแบบแนววิปัสสนาแบบแนวแบบพุทธะแท้เนี่ยไม่ต้องรอผลนะฮะเพราะว่าผลมันเกิดขึ้นในใจของเราอย่างแน่นอนแล้วนะฮะก็คือหมายว่ามันออกมายังไงเราก็รับได้หมดนะฮะจะขาวหรือจะดำนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันเป็นอะไรตามที่มันเป็นไม่ใช่เป็นไปอย่างที่เราต้องการให้เป็นคือหมายว่าทำแล้วก็คือทำเลยเราลืมซะเถอะเรื่องทำดีได้ดีนะให้ลืมซะนะเอาเป็นว่าทำดีแล้วดีแค่นั้นจบคือไม่ต้องรอผลละนะมีความสุขในขณะนั้นทันทีเราไม่ต้อง waiting for แล้วนะฮะถ้า waiting for เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่พ.ศ.เราไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าทำดีก็ดีเดี๋ยวนั้นเลยถ้าทำดีได้ดีเนี่ยมันยังหวังได้อยู่นะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะได้หรือไม่ได้เราก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าทำดีดีก็ได้แถวนั้นเลยคุณมีสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้อะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะแล้วข้อที่สามของโพชฌงค์เจ็ดก็คือวิริยะคือคนเราต้องมีความภาคเพียรต้องมีความแอคทีฟในหัวใจต้องมีความกระตือรือร้นอย่าห่อเหี่ยวอย่าเป็นคนที่ว่าท้อแท้หมดหวังโน่นนี่นั่นอะไรต่างเนี่ยไม่ต้องมีไม่ควรมีอย่างยิ่งแล้วก็อันที่4ก็คือปิติคือความอิ่มอกอิ่มใจความอิ่มอกอิ่มใจนี่เป็นอะไรที่สำคัญอย่างยิ่งนะฮะเพราะถ้าเกิดเรามีเนี่ยมันจะก่อให้เกิดสารตัวหนึ่งทางร่างกายนี่เป็นเรื่องกายภาพเขาเรียกว่าเอนโดฟินสารเอนโดฟินเนี่ยถ้าหลั่งขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ร่างกายเนี่ยมันจะซาบซ่านมันจะมีความสุขขจัดโรคภัยแค่เจ็บบางอย่างบางชนิดความเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้หายเกลี้ยงเลยพาราเซตามอลเทเรนอนอะไรทั้งหลายแหล่นะเทเรนอนอะไรพวกนี้เอาไปทิ้งได้เลยฮะแทบจะไม่ต้องใช้เ
เพราะว่าตัวปีติเนี่ยมันก่อให้เกิดสารเอนโดฟินขึ้นมาได้แล้วก็ห้าก็คือปัสสัทธิความสงบกายสงบใจสังเกตดูเวลาเราสวดมนต์นานๆเวลาเรานั่งสมาธิหรือเวลาเราทำอะไรที่มันแบบที่เราชอบนะเขียนหนังสือรดน้ำต้นไม้ไดหญ้าล้างจงล้างจานเนี่ยนะฮะทำในสิ่งที่เราชอบเป็นเวลานานๆพอสมควรความสงบกายความสงบใจมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่ก็เรียกว่าปัสสัทธินะฮะแล้วก็อันที่6ข้อ6ก็คือสมาธิคือจิตตั้งมั่นจิตมีความบริสุทธิ์จิตมีความตั้งมั่นและจิตมีความพร้อมนะฮะที่จะปฏิบัติการได้กัมมนิโยนะนี่คือสมาธิแล้วก็สุดท้ายข้อที่7ก็คืออุเบกขาคือมีจิตใจเป็นกลางก็คือหมายว่าเข้าไปดูพิจารณาอย่างใกล้ชิดแล้วจึงเห็นว่าโอ้ทุกอย่างมันชัดเจนมากมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะอุปะแปลว่าเข้าไปใกล้นะอิขะแปลว่าการเห็นการเห็นในระยะเผาขนการเห็นในระยะใกล้ชิดที่สุดนะจึงกลายเป็นอุเบกขาทีนี้พอเราเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยความยุติธรรมมันเกิดขึ้นทันทีนะเพราะเราเห็นตามที่มันเป็นไม่ใช่เห็นตามที่เราต้องการให้เป็นถ้าเราคิดในลักษณะอย่างนี้โพชฌงค์ทั้ง7องค์ความรู้ทั้ง7จะทำให้เราผ่อนคลายรีแลกซ์ทางจิตทางวิญญาณแล้วมันจะมีผลต่อโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นทางกายอย่างแน่นอน 100% นี่เป็นลักษณะอย่างนั้นวันเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาบรรยายให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเกี่ยวในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้การทำความเข้าใจที่เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของเราเนี่ยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักพอสมควรนะฮะที่เราจะต้องบริหารจัดการแต่ถ้าเกิดถ้าเราบริหารจัดการได้สัดได้ส่วนได้จังหวะของมันแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตได้อย่างตามที่เราปรารถนาได้ในระดับหนึ่งอาจจะไม่ 100% แต่หมายก็ว่าจิตของเราที่ตั้งไว้แล้วมันค่อนข้างจะ 100% นะก็เวลาใกล้จะหมดแล้วนะฮะส่วนการภาวนานั่งสมาธิโยมทำกันเองที่บ้านก็แล้วกันนะเอาเป็นว่าอาตมาขออนุญาตทักทายญาติโยมที่เข้ามาชมมารับฟังตรงนี้ก่อนนะฮะโยมเพ็ญศรีภักดีไทยจากชิคาโกอิลลินอยนะกราบนมัสการข้าพระอาจารย์อนุโมทนาสาธุด้วยความเคารพครับท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยนะฮะสถาบันธรรมวิวัฒน์ตำบลสุปาฏอำเภอแม่ทะและอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะครับตามด้วยคุณโยมรมรวินจารุกุลศิลป์สาธุนมัสการข้าคุณโยมแหม่มนพรัตน์บุญกอบกราบนมัสการข้าพระอาจารย์อำพรคุณแม่สมภาพคมสันนมัสการข้าพระอาจารย์มหาพรที่เคารพสาธุนอกนั้นก็มีคุณโยมเค้นธนากราบนมัสการครับท่านพระอาจารย์นำพรสาธุแล้วก็มีคุณโยมพรพันธ์นะพรพันธ์เบ็ดเล่กราบนมัสการครับท่านอาจารย์นะตามติดด้วยโยมแฟนคลับที่ค่อนข้างแน่นหนานะฮะคล้ายๆกับโยมท่านเองก็คือโยมอนุชานะโยมอนุชากราบนมัสการครับอาจารย์ตามด้วยโยมสุพันนิกาฉายาลักษณ์คุณโยมไก่ซึ่งวันนี้จะได้มาถวายอาหารเช้าที่วัดพุทธปัญญาด้วยนอกนั้นก็มีคุณโยมแม่ศรีวลัยศรีวิไลนะนมัสการกราพระครูโชติธรรมบัณฑิตสาธุนอกนั้นก็มีคุณโยมพี่แตนกัลยาว่องทิพย์คงคากราบสาธุแล้วก็มีหลวงพี่อะไรนะหลวงพี่พิราโชนะครับโพธารามครับขอนมัสการนะครับแล้วก็มีคุณโยมน้อยพรมประเสริฐนะกราบสาธุแล้วมันจะมีใครอีกอ่ะดูดิอาจารย์พระมหาทวีปพระอาจารย์มหาทวีปนะเจ้าวาดวัดแทนวันดีนะพระราม2กรุงเทพมหานครกราบถวายความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับท่านอาจารย์ครับหมดแล้วเนาะท่านอาจารย์เนาะมีโยมบัวผันด้วยใช่ไหมฮะโยมพะเยาเจนพนัทแล้วตามด้วยโยมอะไรฮะคือพอดีมันไม่ขึ้นตรงนี้โยมมันขึ้นเป็นบางส่วนอาตมาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยทักเท่าที่มันปรากฏขึ้นตรงนี้เนาะ
สาธุสาธุหมดแล้วนะท่านอาจารย์เนาะครับเอาเป็นว่าวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาบรรยายให้ญาติโยมทั้งหลายฟังเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นเทคนิควิธีการที่จะทําให้ชีวิตของเรามีความมั่งคั่งพรั่งพร้อมทั้งกายและใจไปพร้อมๆกันก็คิดว่าพอจะสมควรแก่เวลาแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนที่ได้โอกาสในครั้งนี้แก่กับผมที่ได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่อเมริกาตลอดจนถึงขอถวายความนับถือแด่ท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์นรินโทนะฮะที่ได้คอยดูแลอุปถัมภ์นะช่วยเหลืออะไรหลายๆอย่างแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมทุกวันนะฮะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ที่ได้มาถวายภัตตาหารเพลอนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังทั้งที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่อเมริกาขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ